บันทึกรักมือปราบมารตอนพิเศษรี่ไหลส่งนาวาไกลหมื่นลี้นครเฮโจเกียวเมืองหลวงโบราณของประเทศญี่ปุ่นในยุคนาระฤดูศาสตร์นัชศกเทียนเป่าปีที่20ประภาฉายจันเพ็ญเฉกเช่นบรรพการสถาพรพร่างพราวอ่อนเยาว์นิดนิรันดร์บัณฑิตหนุ่มหนึ่งโบกพัดจีพรางสรรพยอกบทกวีนี้หมายถึงพวกเจ้ามิใช่หรือบัณฑิตเดินผ่านป่าเฟิงซึ่งเต็มไปด้วยใบไม้แห้งร่วงโรยด้านหลังตามมาด้วยเด็กหนุ่มหน้าตาจิ้มลิ้งที่สูงแค่อกของบัณฑิตผู้ร่างใหญ่กำยำยามสนทนาจึงต้องเงยหน้าอย่างเสียมิได้ปีศาจก็มีวันแก่วันตายเด็กหนุ่มผู้นั้นกล่าวแค่ฝึกฝนจนมีพลังวิเศษจึงชราช้าลงเท่านั้นไม่อย่างนั้นคงมีแต่หนุ่มสาวโฉมสครานกันหมดแล้วยายถึงมีปีศาจผู้เฒ่าแม่เฒ่าด้วยล่ะบัณฑิตโบกพัดจีบซึ่งเขียนบทกวีมันโยซูบนหน้าพัดก้มหน้ามองเด็กหนุ่มก่อนเหลือบตามองไปในป่าเฟิงที่มีสายลมพัดโชยเขาเดินออกจากป่าขึ้นไปยืนบนเนินเขากวีมันโยซูหนังสือรวมบทกวีญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดทอดสายตามองทิวทัศน์หรือดูใบไม้ร่วงอันงามตาของแฮโจเกียวใบไม้สีแดงโปรยปลายคอด้วยเสียงซามิเซงที่ดังเบาๆคร้าวจังหวะกรองใบเล็กให้กินอายแห่งศาสตร์ฤดูที่มีกระดาษเฟิงและนกกระยางบินเคียงคู่คึกคักและเปรี่ยวเหงาในคราเดียวซามิเซงเครื่องสายพื้นบ้านของญี่ปุ่นจริงจริงไหนแล้วเนี่ยครอด้วยเสียงซามมิเซงที่ดังเบาๆคร้าวจังหวะกลองใบเล็กให้กินอายแห่งศาสตร์ฤดูที่มีกระดาษเฟิงและนกกระยางบินเคียงคู่คึกคักและเปรี่ยวเงาในคราวเดียวกันชิวหยงซือเด็กหนุ่มเดินตามมาพูดอย่างไม่พอใจเราไม่เห็นจำเป็นต้องทำลับๆล่อๆเช่นนี้เลยตอนนี้เป้าหมายย่อมรู้แล้วว่าท่านมาต่อให้บุกเข้าไปอย่างผาเผยเต้าจิ้งจะทำอะไรพวกเราได้ไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เอาเสียเลยชิวยงซือพูดอย่างสบายอารมณ์ใครสอนให้เจ้าเรียกชื่อแซ่ติดกันเช่นนี้ที่ท่านก็ยังเรียกข้าชื่อแซ่ติดกันว่าตู้หานชิงนี่นะเด็กหนุ่มเถียงกราบก่อนจะหมุนตัวกลางอากาศลงพื้นท่าร่างจิ้งจอกข้าจะไปสำรวจสถานการณ์สักหน่อยอย่าไปเลยชิวยงซือบอกไปอาบน้ำร้อนที่วัดก่อนเถอะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสำคัญจะออกแรงมากมายไปใหญ่จิ้งจอกน้อยไม่ตอบคำหันหน้าไปอย่างดื้อรั้นแล้วกระโจนลงเขาไปอีกทางหนึ่งชิวยงซือย่นคิ้วตะโกนว่าระวังตัวด้วยนะรีบกลับมาล่ะหลังจากชิวยงซือมาถึงตรงอิงก็เปลี่ยนใส่ชุดคอป้ายแบบผ้ายกสมัยถังเพื่อเข้ากับท้องถิ่นซึ่งคนในพื้นที่เรียกชุดเช่นนี้ว่าวะฟุกุอภรณ์ของตงอิงมักตัดเย็บเป็นเส้นตรงรูปร่างของชิวหยงซือค่อนข้างสูงใหญ่กำยำสั่งตัดชุดวะฟุกุอย่างเร่งด่วนแบบนี้ต้องทุ่มเทเร่าแรงไปมากพอดูแต่ว่าพอผูกผ้าพันคอมือถือพัดจีบแล้วก็ดูสง่างามขึ้นมาเกินคาดเรียกสายตาจากผู้คนตามถนนหนทางให้แลมองสะดุดตาเกินไปแล้วชิวยงซือกลับรู้สึกอิดหนาระอาใจด้วยตั้งใจทำตัวกลมเกินกับท้องถิ่นไม่นึกไม่ตกม้าตายเพราะความสูงของตัวเองต่อให้แต่งองค์ทรงเครื่องปลอมตัวเป็นเรื่องง่ายแต่ร่างกายไม่อาจอำพรางเดิมทีคิดไปจับมังกรตัวนี้แล้วก็กลับคราวนี้ยากจะหลบเลี่ยงให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสียแล้ว1ปีก่อนชิวยงซือจัดการงานศพของปู่เสร็จสิ้นก็สืบทอดตำแหน่งเซียนจูนพิชิตมังกรอย่างชอบธรรมขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูลชิวในดินแดนตอนกลางแห่งต้าถังการถูกครูขนานนามว่าเซียนจุนก็เท่ากับรับยกย่องเป็นผู้วิเศษแน่นอนว่าผู้วิเศษเอกก็ย่อมมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับตามมาอาทิเฝ้าสถูพิชิตมังกรขจัดภัยร้ายทั้งปวงในโลการะวังภัยอาจเกิดขึ้นในวันหน้า
เดือนแรกรับตำแหน่งเซียนจุนชิวยงซือได้รับสมุดรายชื่อเล่มหนึ่งจากพญามังกรในสถูปซึ่งบันทึกชื่อมังกรใน8แผ่นดิน4สมุดในยุคบรรพกาลเมื่อฝูงมังกรปราชัยในการรบก็น้อมรับบัญชาสวรรค์เข้าบูอย่างสันโดษและเจียมเนื้อเจียมตัวในสถูปพิชิตมังกรทว่านอกเหนือจากเผ่ามังกรในสถูปนอกแผ่นดินสันโจยังมีมังกรแตกฝูงอีกมากมายนานวันเข้าเหล่าพญามังกรก็เลิกสนใจใยดีขอเพียงไม่ก่อเรื่องใหญ่โตก็แค่หลับตาข้างหนึ่งครั้นจะไปสนใจแต่แล้วช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาตรงอิงส่งสารด่วนข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอความช่วยเหลือจากคิวยงซือซึ่งเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนเกิดเรื่องขึ้นตั้ง17ปีมาแล้วเพิ่งมาขอความช่วยเหลือตอนนี้นะหรือตู้หานชิงแปลกใจอย่างยิ่งวันที่ได้รับจดหมายชิวหยงซืออยู่ในชุดนักรบกำลังนั่งดื่มชาอยู่ที่หอทองคำกระดิ่งมังกรตอนแรกปีศาจตัวนั้นไปหาที่หน่วยปราบมารช้างอันก่อนใช้เวลาถึง15ปีและจึงค่อยเดินทางจากช้างอันมายังเขตอี้หางใช้เวลาอีก2ปีตู้หานชิงก็โอ้ชิวหยงซือก็ใช่แล้วผู้สงสารตัวนั้นเป็นเต่าทะเลใช้เวลาส่งขานทั้งหมด17ปีนักตั้งแต่กบฏอันซื่อจบสิ้นหน่วยประมาณถูกก่อตั้งขึ้นอีกครั้งตู้หานชิงก็คอยติดสอยห้อยตามชีวิยงซือออกจากดินแดนจงหยวนลงมาเจียงหนานและฝึกฝนบำเพ็ญตนที่เขตอีหางช่วยเหลือชีวิยงซือจัดการงานศพปู่ยามนี้มือปราบมารดินแดนภาคกลางล้วนเป็นคนกันเองหากเซียนจุนพิชิตมังกรจะรับเลี้ยงปีศาจตัวน้อยเอาไว้สักตัวขอเพียงไม่สร้างความเดือดร้อนบนโลกมนุษย์ก็ย่อมมีใครสนใจเดิมทีชิวหยงซือคิดจะส่งตู้หานชิงไปฝึกตนบนเขาชื่อดังแห่งหนึ่งในสื่อส่วนหรือไม่ก็ให้เขากลับไปอยู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจแต่เจ้าตัวยืนกรานว่าจะอยู่ที่อีหางชิวหยงซือจึงตามใจและแนะนำแก่คนภายนอกว่าเป็นลูกศิษย์ของตนช่วงกลางวันตู้หานชิงมักจะออกไปเตร่ๆข้างนอกแปลงกายเป็นจิ้งจอกน้อยพึ่งแดดบนสันเขื่อนตกเย็นก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดคอยดูแลอาหารการกินให้ชิวหยงซือแต่ไหนแต่ไรมาชิวหยงซือไม่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยในบ้านมีบ่าวรับใช้แก่ๆหนึ่งคนกับตู้หานชิงเท่านั้นหลังกบฏลันลุซานและสื่อสิมิงจบสิ้นลงหลายสิ่งที่พังทลายรอการบูรณะชิวหยงซือก็ใช้ชีวิตอยู่กับตู้หานชิงเช่นนี้เป็นมาตลอดหลายปีหนึ่งคนหนึ่งจิ้งจอกคล้ายกับเรื่องเล่าของบัณฑิตและเทพจิ้งจอกในตำนานชิวหยงซืออ่านตำราเฝ้าสถูปตู้หานชิงฝนหมึกตัดไส้ตะเกียงอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นเป็นธรรมชาติหากไม่ใช่ว่าเต่าทะเลตัวนี้มาขอความช่วยเหลือชิวยงซือก็เกือบลืมไปว่าแล้วว่าตอนเป็นมือปราบมารเต่าทะเลพูดพร่ำอยู่นานสองนานทั้งแก่ชราและความจำไม่ค่อยดีชิวยงซือเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ท่านปู่ยังมีชีวิตเคยมีสายคนหนึ่งข้ามทะเลไปยังแคว้นอิงตอนชิวยงซือยังเด็กพระอาจารย์ผู้นั้นยังค่อนข้างเอ็นดูเขาพอสมควรแคว้นอิงหรืออิงโจเป็นชื่อเรียกหมู่เกาะในตำนานทางทะเลตะวันออกในสมัยโบราณญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นอิงจึงชื่อเรียกอีกอย่างว่าตงอิงสรุปว่าพระอาจารย์ต้องการให้พวกข้าเดินทางไปดูหรือขอรับชิวยงซือกล่าวโอ้เต่าทะเลพูดใช่แล้วล่ะเรื่องนี้พูดขึ้นมามันก็ซับซ้อนพิลึกกึ๋ๆที่จริงก็มันแบบนี้น่าจะเล่าจากตรงไหนดีล่ะเต่าทะเลตัวนั้นอายุเกือบพันปีแล้วมันเล่าชิวหยงซือฟังว่าก่อนหน้านี้ตงอิงอยู่ภายใต้การปกครองของจักรกับพัฒนีโคเก่งภายหลังยกราชบัลลังก์ให้แก่จักรพรรดิจุนหนิงผู้เป็นญาติสืบทอดต่อแต่แล้วเมื่อ17ปีก่อนมีคนทรงผู้หนึ่งนามว่าเต้าจิ้งเข้ามาอยู่ข้างกายอดีตจักรพรรดินีจักรพรรดินีโคเก่งอ๋อโอเคและอาศัยเขาอ้างเรื่องรักษาโรคทำให้จักรพรรดินีไว้วางพระทัยกระทั่งสร้างสำนักใหญ่โตที่แฮโจเกียวรวบรวมสมัครพรรคพวกมายิ่งชิงบัลลังก์และก่อกบฏสหายเก่าของปู่ชิวหยงซือเป็นผู้มีฌานพิเศษมองประหลาดเดียวก็ดูออกว่าเต้าจิ้งคนนี้เป็นเจียวปะการังที่ถือกำเนิดจากคลื่นลมบ่มเพาะมานานปีในบริเวณหมู่เกาะริวกิวเดิมทีเขาคิดยื่นมือไปปราบปรามทว่าฐานอำนาจแฮโจเกียวค่อนข้างแข็งแกร่งสองความเชื่อใหญ่อย่างลัทธิชินโตและศาสนาพุทธต่างรักษาสมดุลกันและกันอย่างประหลาด
ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายก้าวไปทำลายสมดุลนี้ก่อนยิ่งไปกว่านั้นพวกเจียวและมังกรยังอยู่ในอำนาจของตระกูลเฉียวในราชสำนักแห่งสวรรค์ครั้งแล้วจึงส่งข่าวมายังดินแดนเซินโจวแทนชิวหยงซือขบคิดดูตนก็อยู่ในอีหางมานานหลายปีแล้วถือโอกาสพาตู้หานชิงออกไปท่องเที่ยวสักหน่อยก็ดีจึงตกปากรับคำเชื้อเชิญจากตงอิงอย่างดินดีเดินทางในนามเผยแผ่หลักธรรมสารไมตรีจิตแท้จริงแล้วไปจัดการมังกรดำตัวนั้นมีแค่ท่านคนเดียวหรือเซียนจุนเต้าทะเลถามอย่างสงสัยได้ยินว่าจงหยวนยังมีพระอจุรนาถกับมหามายุรีไม่จำเป็นชิวยงสื่อตอบเรื่องเล็กเท่านี้ไม่ต้องรบกวนพวกเขาหรอกนายน้อยของเราปรีชาสามารถกระหารเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วตู้หานชิงพูดพลางเก็บข้าวของแค่จับเจียวน้อยตัวเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายดายหรอกหรือและแล้วชิวหยงซือก็พาลูกศิษย์หนุ่มออกเดินทางจากหางโจวตู้หานชิงมาเรือไปเสียครึ่งเดือนชิวหยงซือต้องคอยดูแลเขาทุกวันกว่าจะถึงแห่โจวเกียวอย่างทุลักทุเลระหว่างทางชิวหยงซือได้ยินมาว่ายามนี้ตงอิงระสำระสายเสนาบดีนามว่าฟุจิวาระคานามาโรสนับสนุนให้เจ้าชายโออิขึ้นครองราชหลังจากจักรพรรดินีโคเกงยกราชบัลลังก์ให้เจ้าชายโออิหรือจักรพรรดิจุนหนิงได้ไม่นานก็เตรียมจะกลับมายึดราชบัลลังก์คืนตามคำชี้แนะของเต้าจิ้งเต้าจิ้งหมายตาราชบัลลังก์และวางแผนช่วงชิงอำนาจจักรพรรดินีโคเกงพร้อมกำจัดจักรพรรดิจุนหนิงได้ทุกเมื่อฝ่ายนาคามารก็เตรียมการขุดรากถอนโคนอำนาจของจักรพรรดินีโคเกงเช่นกันตลอดปีที่ผ่านมาฝ่ายโคเกงกับเต้าจิ้งและฝ่ายนาคามารกับจุนหนิงกลายเป็นสองขั้วอำนาจที่เหมือนน้ำกับฝ่ายสงครามพร้อมปะทุทุกเวลาเป็นบัญชีที่ยากชำระจริงๆชิวยงซือพูดกับตัวเองน่าเดินผ่านซอยลึกจนมาถึงหน้าวัดมีป้ายชื่อเขียนว่าโทโชไดจิและเอ่ยถามว่าข้าน้อยชื่อหยงซือจากต้าถังมากราบพระอาจารย์เจี้ยนเจินไม่ทราบว่าพระอาจารย์อยู่หรือไม่พระอาจารย์มรณภาพแล้วพิสูจน์ที่กวาดพื้นตอบพระอาจารย์เจี้ยนเจินเคยเป็นเจ้าวัดวาดวัดต้าหมิงเมืองหยางโจวในสมัยราชวงศ์ถังรับอาราธนาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นแม้การเดินทางยากลำบากเพียงใดก็ไม่ย่อท้อได้สร้างวัดไทโชไดจิที่เมืองนาราพระอาจารย์มรณภาพแล้วภิกษุที่กวาดพื้นตอบมรณภาพแล้วเรชิวยงซืองงงันตกข้ามชิวหยงซือพักค้างแรมที่วัดดื่มน้ำชาร่วมกับเจ้าอาวาสหลายเดือนแล้วหรือขอรับชิวหยงซือพูดอย่างสะท้อนใจตลอดมานิสัยเจอคอของเขาก็ไม่เย็นไม่ร้อนจนเกินไปเลยไม่ทันได้พบหน้าครั้งสุดท้ายก่อนพระอาจารย์จะมรณภาพยังรำพึงถึงสกุลชิวอยู่เลยเจ้าอาวาสกล่าวท่านจากบ้านเกิดเมืองนอนมาหลายปีใช้ชีวิตบ้านปลายจนหมดสิ้นในดินแดนตงอิงเพื่อเผยแผ่พระธรรมชิวหยงซือพยักหน้าพรางยิ้มน้อยๆภายในหอพระคัมภีร์ล้วนมีแต่พระไตรปิฎกที่พระอาจารย์เจี้ยนเจี้ยนนำมาจากต้าถังและยังมีรูปหล่อของท่านตั้งอยู่ในโบสถ์เจ้าอาวาสพูดต่อพระอาจารย์มรณภาพไปก็เป็นห่วงแต่แห่โจกเกียวที่ไม่สงบสุขเมื่อลมพายุมาชาวบ้านก็เดือดร้อนเซียนจุนมาวันนี้นับว่าเป็นชะตาลิขิตโดยแท้คงต้องรบกวนท่านแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นชิวหยงซือก็ยักปัดภาระหน้าที่ได้แต่พยักหน้ารับรองว่าตนจะจัดการเองข้างหลังวัดมีเต้าเท้าอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ใช้วรยุทธ์ที่พระอาจารย์พามาจากจงหยวนด้วยว่ากันว่ามีร่างกายเป็นอมตะพระอาจารย์บอกว่าหากท่านมรณภาพแล้วให้เชิญเขากลับไปต้าถังพร้อมกับผู้มาเยือนเจ้าอาวาสกล่าวสมกับที่เป็นสมณะเจ้าจัดการเรื่องราวไว้อย่างเหมาะเจาะชิวหยงซือเอ่ยอย่างร่าเริงข้าจะไปพบเขาเดี๋ยวนี้ทว่าตั้งแต่พระอาจารย์เจี้ยนเจิ้นมรณภาพนักรบอมตะพวกนี้ก็หลบลี้หนีหน้าไม่ยอมพบใครชิวหยงซือไปเคาะประตูกุฏิหลายครั้งบนประหน้าประตูแขวนป้ายไม้เล็กๆ เขียนด้วยอักษรจ้วนชื่อว่าซือมาเหวยซือมาเหวยในประวัติศาสตร์เป็นบุตรคนที่5ของพระเจ้าจินอู่ตี้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในเหตุการณ์สงคราม8อ๋องท
ท่านพี่ซือหมาชิวยงสือเรียกท่านอยู่หรือไม่ข้ามารับแล้วในกุฏิไม่มีเสียงตอบได้ยินเพียงเสียงเคาะระฆังแว่วมาจากไกลๆบ่อบ่งบอกว่าพ้นยามจื่อแล้วรอบบริเวณเงียบสงัดชิวยงสือพลันตื่นตัวขึ้นมาเมื่อนึกขึ้นได้ว่าทำไมตู้หานชิงถึงยังไม่กลับมาอีกณศาลเจ้าแห่งหนึ่งเต้าจิ้งหิ้วปลอกคอของจิ้งจอกน้อยแววตายิ้มอย่างไม่ประสงค์ดีเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำเจ้าจิ้งพูดอย่างเสียงเย็นชาหลงทนงตนมากเกินไปแล้วภายในศาลเจ้ามีเหล่าสาวกยืนสลอนเต้าจิ้งกำลังเรียกประชุมเตรียมถ่ายทอดองค์การศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าในอีก3วันให้หลังหนุนตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิเวลานั้นตู้หันชิงแปลงกายเป็นคนสวมรอยเป็นสาวกมาแอบฟังแต่ไม่คาดฝันว่าจะถูกเต้าจิ้งจับได้อยู่หมัดจิ้งจอกน้อยหมดสติไปแล้วเต้าจิ้งหิ้วปลอกคอชูร่างมันลอยเหนือพื้นพึมพำว่าเป็นจิ้งจอกมีคนเลี้ยงนี่จากนั้นเค้นหัวเราะเรากล่าวกับเหล่าสาวกแยกย้ายกันหน้าเจิ้นๆตายไปแล้วตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะทุกคนจงเร่งเบิกสาวกทั้งหลายพากันคล้องตัวและขานรับส่วนเต้าจิ้งก็หิ้วตู้หานชิงเดินดุมๆออกไปทางประตูหลังของศาลเจ้ากลับไปยังสำนักที่ตนพักอยู่ราตรีเงียบสงัดจู่ๆเต้าจิ้งก็หยุดฝีเท้าบนเส้นทางที่ทอดยาทั้งหน้าประตูคฤหาสน์แผ่นป้ายโคมไฟป้ายหินสุสานจำนวนนับไม่ถ้วนตัวอักษรบนที่ต่างๆเริ่มขยับไหวเส้นมือกระจายตัวจากทุกสารทิศลอยมาประกอบเป็นอักษรยันต์ที่ขยายตัวแผ่ออกไปทุกหนแห่งไม่มีที่ใดที่ไร้ตัวอักษรอักษรจ้วนผูกกับอักษรจ้วนประสานกันราวกับสายโซ่และเริ่มรวมตัวกันที่กลางถนนเต้าจิ้งชะงักในมือยังหิ้วจิ้งจอกน้อยอยู่มุมปากปรากฏรอยยิ้มจางๆและดิบดีนอกแผ่นดินเมื่อไรสุดท้ายเป็นแค่คนร่อนเร่ชิวยงซือเอ่ยมาคิดจะกลับบ้านบ้างหรือเต้าจิ้งระหยันคนคุณชิวหรือที่สุดก็มาจนได้สินะหากพระอาจารย์เจี้ยนไม่ได้ส่งจดหมายไปข้าก็ไม่อยากสนใจเจ้าหรอกฝึกตนอยู่ที่หมู่เกาะริวกิวไปเงียบๆไม่ดีหรือไรชิวยงซือตอบกลับเต้าจิ้งนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งพูดเย้ยหยันว่าเจ้าเด็กน้อยสกุลชิวหากปู่เจ้ายังอยู่ข้าคงยอมอ่อนข้อให้เจ้าบ้างเจ้าคงคิดว่าลำพังฝีมือของเจ้าจะพาข้ากลับจงหยวนได้หรอกกระมังแม้แต่ซีอี้ก็พิฆาตมาแล้วชิวยงซือกางมือออกเล็กน้อยย้อนกลับว่าใต้ซือเต้าจิ้งคิดว่าตัวเองเทียบกับซีอี้แล้วเป็นเช่นไรเล่าซิวยงซือค่อนข้างมั่นใจว่าจะพาเต้าจิ้งกลับไปได้และรู้ว่าเจียวตัวนี้พลังวัดไม่แข็งแกร่งเท่าใดนักยังน้อยก็ไม่สู้หยางกัวจงมิเช่นนั้นคงไม่ซ่อนตัวอยู่ในตรงอิงมานานถึงเพียงนี้รอกระทั่งพระอาจารย์เจี้ยนมรณภาพแล้วจึงก่อความวุ่นวายที่ก่อนหน้านี้เจี้ยนมายื่นมือไปจัดการมันเพราะไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่จะพลายกระทบไปถึงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะพระพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องชะตากรรมเมื่อเวลามาถึงย่อมมีคนมาปราบมันเองซึ่งคนที่มาปราบมันก็คือชิวหยงซือนั่นเองเต้าจิ้งยื่นมือจับตัวตู้หานชิงให้ชิวหยงซือดูชัดๆเป็นความหมายว่าหากเจ้าคิดจะลงมือจิ้งจอกของเจ้าต้องตายแน่นอนจิ้งจอกน้อยปรือตาขึ้นมาเป็นขีดหนึ่งแล้วชิวหยงซือรู้ว่ามันแกล้งสลบนึกขันในใจเจ้าคงไม่ได้คิดว่าจะเอาจิ้งจอกน้อยตัวนี้มาข่มขู่ข้าได้หรอกนะเต้าจิ้งพูดเสียงเย็นก็ลองดูใหม่เล่าเชียวยงซือถูผู้กันมือขวามือซ้ายว่างเปล่ายกขึ้นช้าๆเต้าจิ้งพันรู้สึกถึงแรงกดดันที่มาจากศัตรูเซียนชวนพิชิตมังกรเป็นผู้ควบคุมเผ่ามังกรและเจียวเชียวยงซือหลังผ่านศึกกำมานฟ้าแล้วอาคมและพลังวัดก็บริบูรณ์ยิ่งผ่านการฝึกฝนทดลองอย่างหนักหน่วงในที่สุดก็มีคุณสมบัติของผู้สืบทอดที่ฝูงมังกรยอมรับตัวเขาในเวลานี้มีฝีมือคนละชั้นกับตอนแรกเขาหน่วยประมาณไปไกลแล้วเต้าจิ้งตระหนักทันทีว่าคนตรงหน้านี้คือศัตรูที่แข็งแกร่งเขาไม่กล้าประมาทขณะกำลังจะหาทางหนีเชียวยงซือกลับหุบฝ่ามือพรางตะคอกคิดจะหนีหรือสิ้นเสียงดังกึกก้องอักระน้ำหมึกก็ลอยขึ้นจากพื้นและเริ่มหมุนวนพร้อมกับเปล่งแสงสีทอง กลายเป็นข่ายอาคมปราบมังกรเต้าจิ้งแปลงร่างเป็นเจียวในพรันหมายฉวยโอกาสเหาะนี้แต่จนใจที่ยันสีทองหมุนและกดลงมาตรงกลางอย่างรวดเร็วเต
เต้าจิ้งที่อยู่ในสภาพครึ่งคนครึ่งเจียวทรงเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดสองตาแดงก่ำกรามว่างั้นจิ้งจอกของเจ้าก็ตายซะเถอะชิวหยังซือพูดเยาะยังจะก่อกรรมเพิ่มอีกรอรับทันอสุนีบาทซะสองมือของเต้าจิ้งแปลงเป็นกรงเล็บมังกรก็ยุ่มคอหอยจิ้งจอกน้อยหันหน้าพุ่งหาไข่อคมปราบมังกรของชิวหยงซือจิ้งจอกน้อยที่ไม่ส่งเสียงใดๆหลับตาปีชิวหยงซือแซงทำเป็นเฉยเมยเพื่อให้เต้าจิ้งจับจุดอ่อนได้แต่นึกมาถึงว่าอีกฝ่ายจะใจเด็ดถึงขนาดนี้ต่อให้ต้องแหลกสลายก็ขอดิ้นรนถึงที่สุดขณะกำลังจะพุ่งชนตู้หานชิงจะถูกเพลิงสีทองเผาไหม้เป็นผุยผงรูมั่นตาของชิวหยงซือก็ขยายกว้างฟื้นใจถอนข่ายอคมกลับคืนเต้าจิ้งชนะพนันคิดว่าชิวหยงซือยังมีห่วงจิ้งจอกน้อยตัวนี้ช่วยองค์กว่านั้นสั้นช่วยจังหวะสั้นสั้นเบี่ยงตัวโถมเข้าไปในไข่อคมจนร่างกายครึ่งบนถูกเผาไหม้ท่ามกลางเสียงร้องบ้าครั่งก็แปลงเป็นหัวมังกรกราดเกรี้ยวอ้าปากขย่ำชิวหยงซือช่วยละอันสั้นชิวหยงซือพระจากการประทะแย่งชิงจิ้งจอกน้อยคืนและโต้กลับมือซ้ายปกป้องตู้หานชิงไหลกว่ากระแทกเต้าจิงจังหวะนั้นเองเขี้ยวมังกรของเต้าจิงกระฝังบนหัวไหล่ชิวหยงซือโลหิตกระเซ็นจิ้งจอกน้อยแปลงร่างเป็นตู้หานชิงทันทีปลดปล่อยอาคมพรางตะโกนว่าชิวหยงซือบอกแล้วว่าไม่ให้ไปชิวหยงซือพูดพรางกัดฟันกำลังจะดิ้นให้หลุดเต้าจิ้งก็กัดเขาเหวี่ยงไปมาหลายทีตู้หานชิงปราดเข้าไปอย่างใจร้อนชักกริดออกมาเธอชิวชิวร้องบอกว่าเจ้าพลังไม่พอรีบหนีไปซะสองฟากถนนมีหลายคนตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะอะตะเกียงในบ้านทยอยสว่างขึ้นขณะที่ชิวหยงซือกำลังถูกลากตัวไปที่สุดปลายถนนมีเงาดำปรากฏขึ้นและกายลมแรงม้วนตัวเข้ามาเต้าจิ้งแขนหัวเราะทีหนึ่งอ้าปากปล่อยชิวหยงซือไปน้ำมือเงาดำเวียงแสงดาบพุ่งขึ้นหน้าร่างสูงใหญ่โฉบผ่านตู้หานชิงประกายดาบเฉียดผ่านข้างหูชิวหยงซือไปเพียงนิดเดียวเป็นเจ้าอีกแล้วเต้าจิ้งปล่อยตัวชิวหยงซือแล้วกลายร่างเป็นเมฆดำลอยขึ้นฟ้าหายวับไปทันทีทันใดนักรบร่างใหญ่สวมชุดกรอดและรองเท้าแกะเก็บดาบเข้าฝากพร้อมเผยตัวชิวหยงซือระบายลมหายใจกดแผลหัวไหล่พรางลุกขึ้นงวนเย็นรอยยิ้มฝืดเฟื่อนปรากฏบนใบหน้าเจ้าคนนั้นไม่ได้จัดการง่ายๆหรอกนักรบพูดเสียงเรียบพิษเยลเริ่มแพร่กระจายชิวหยงซือเหงื่อไหลจากหน้าผากโซเซจวนจะล้มตู้หันชิงอุทานอย่างแตกตื่นแล้วเข้ามาประคองไว้ตะวันทอแสงชิวหยงซือนอนอยู่บนเตียงภายในวัดสีหน้าแดงก่ำเพราะถูกพิษร่างกายชุ่มเหงื่อไปทั้งตัวตู้หันชิงป้อนเหยื่อซึ่งนำติดตัวมาจากบ้านให้ชิวหยงซือพิษเจียวตัวนี้ร้ายแรงมากแตกต่างจากเจียวที่ต้าถังอยู่นอกแผ่นดินนานก็มีการผันแปรไปไม่รู้ยาจะได้ผลหรือไม่ตู้หันชิงรู้สึกกระวนกระวายใจตำหนิตัวเองที่ประมาทเลินเล่อจนตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูชิวหยงซือพึมพำว่าข้าไม่อยากให้มันฆ่าเจ้าข้ารู้ตู้หานชิงพูดอย่างร้อนรนข้าผิดเองนายน้อยชิวหยงซือยกมือขึ้นอย่างลำบากก่อนจะวางลงพูดเสียงเบาๆว่าไม่โทษเจ้าหรอกมุมปากแต้มรอยยิ้มจางๆตู้หานชิงถอนหายใจสำหรับเขายืนกรานอยู่ข้างกายชิวหยงซือไม่ไปฝึกตนบนเขาในสื่อส่วนแท้จริงแล้วมีเหตุผลบางอย่างที่เขาเองก็ยากจะอธิบายปกติชิวหยงซือแม้เป็นคนเข้าถึงง่ายไม่ว่ายามใดก็ยิ้มแย้มได้เสมอแต่ไม่ใช่คนคบหาลึกซึ้งง่ายนักเหมือนคนที่ไร้ซึ่งความปรารถนาไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตู้หานชิงย่อมรู้ว่าตำแหน่งสำคัญที่สุดในใจชิวหยงซือนั้นยังคงเก็บให้คนในครอบครัวเขาเช่นปู่ที่จากไปหรือน้องชายร่วมมันดาที่อยู่ห่างไกลผู้นั้นแรกเริ่มเดิมทีเขาไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นใดเพียงหวังว่าจะอยู่ข้างกายชิวหยงซือก็พอแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปกลับอดไม่ได้ที่ต้องการมากกว่านั้นพอมาวันนี้ได้ยินชิวหยงซือพูดว่าไม่ได้สนใจยายดีชีวิตตนหัวใจของตู้หานชิงก็ห่อเหี่ยวไปกระอึ้งว่าชิวหยงซือกลับต่อสู้จนบาดเจ็บเพื่อจะช่วยตนไว้ทำให้เขาเกิดความหวังขึ้นมาริบหรี่ความคิดเช่นนี้ยากจะอธิบายก่อนได้มาก็กลัวว่าจะไม่ได้เมื่อได้มาก็กลัวว่าจะเสียไปแต่ชิวหยงซือดูเหมือนจะร่วงรู้ความคิดเขาจึงเอ่ยปากอธิบายทำให้ตู้หานชิงปั่นป่วนหัวใจจนไม่รู้โต้ตอบอย่างไรดีเข
ข้าตู้หันชิงพึมพำเป็นเพราะข้าไม่ดีเองท่านไม่น่าจะต้องสนใจใยดีข้าตั้งนานแล้วเจ้าไม่เข้าใจจือยงซือหลับตาพูดเนิบเนิบเจ้าไม่เข้าใจรายนี้เขากระดิกเบาๆชิวยงซือไม่เคยแต่งงานวันๆครุกอยู่แต่กับตำราตู้หานชิงถามอะไรไม่กี่ครั้งชิวยงซือก็เหมือนจะรู้หมดทุกอย่างทำให้ตู้หานชิงนึกถึงหลีจิงหลงขึ้นมาการคบค้าสมาคมกับบรรดาคนชลาโยฉลาดเหล่านี้ช่างเหน็ดเหนื่อยเสียจริงต่อให้ตนเป็นจิ้งจอกก็ยังขอยอมแพ้แต่ตู้หานชิงก็รู้ว่าหลี่จิงหลงเป็นคนเฉลียวฉลาดเหนือใครเมื่อมาเจอจอมมารของหงจิ้นยังปั่นป่วนไปบ้างแต่ความฉลาดของชิวยงซือกลับไม่แปรเปลี่ยนยังคงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเช่นเคยเรื่องนี้หมายความว่ากระไรเล่าก็หมายความว่าสำหรับชิวยงซือแล้วตู้หานชิงไม่ได้สำคัญมากมายตู้หันชิงอดไม่ได้จะถอนใจอีกครั้งจังหวะนั้นเองก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นด้านหลังนักรบคนนั้นถือถ้วยก้าวเข้ามาในห้องเต้าจิ้งระดมกำลังสาวกปิดล้อมพื้นที่แห่โจเกียวครั้งใหญ่นักรบกล่าวที่นี่เป็นที่เดียวที่ปลอดภัยแต่หลังจากเช้าพรุ่งนี้เมื่อศาลเจ้าชินโตประกาศองค์การมันก็จะมีอำนาจเข้ามาในวัดโทไดจิและวัดโทโชไดจิฉะนั้นก่อนที่จักรพรรดิองค์ใหม่จะสืบราชบัลลังก์ต้องกำจัดมันให้ได้ตู้หานชิงเงยหน้ารับถ้วยยามาแล้วพิจารณานักรบร่างใหญ่ผู้นั้นตอนอยู่ข้างนอกนักรบใส่รองเท้าเกี้ยยังสูงกว่าชิวยงซือเล็กน้อยตอนนี้เข้ามาเท้าเปล่ารูปร่างก็ไม่ได้เตี้ยลงแต่อย่างใดเขาสวมชุดนักรบตรงอิงคาดเอวด้วยแถบผ้าลายพระคัมภีร์สวมงอบพันแถบผ้าบนใบหน้าหลายรอบจะมองเห็นแต่ดวงตาขมุกขมัวตู้หานชิงถามว่าท่านคือผีเด็บเดนตายหรือข้าชื่อซือมาเว่ยรับผู้นั้นตอบก่อนจะหย่อนตัวนั่งข้างๆมองชิวยงซืออย่างประเมินขณะตู้หานชิงเตรียมป้อนยาให้ชิวยงซือซือมาเว่ยก็ถามว่า40ปีก่อนข้ารู้จักพระอาจารย์เจิ้นเจินที่หยางโจวแล้วคุ้มครองท่านข้ามน้ำข้ามทะเลตะวันออกมายังที่แห่งนี้ก่อนมรณภาพพระอาจารย์บอกว่าจะมีคนจากบ้านเกิดรับข้ากลับไปคงเป็นพวกท่านสินะตู้หานชิงผงกศีรษะเขายังขาดประสบการณ์ทางโลกอยู่มากใส่ซื่อบริสุทธิ์ไร้เล่ห์เหลี่ยมและแทบไม่เคยพบเจอคนชั่วร้ายตอนแรกเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อใจอีฝ่ายหรือไม่แต่หากซื่อมาเว่ยมีเจตนาไม่ดีก็คงไม่ออกหน้ามาช่วยพวกเขาอีกทั้งวัดไทโชไดจิก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เผ่าปีศาจต่างวันเกรงวัดหากพิดิบเนนตายตัวนี้ไม่ได้รับการแสดงธรรมจากพระอาจารย์ก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้นี่ยาอะไรตู้หานชิงถามยาแก้พิษที่ใช้พิษถอนพิษซึมมาเว้ยตอบข้าคิดว่าหลายวันนี้อาจมีคนถูกพิษของเต้าจริงเมื่อวานจึงไปสอหายาแก้พิษมากินยาเถอะชิวยงซือเหงื่อการไหลโสมเสื้อตัวในเปียกชื้นจนเกือบโปร่งแสงตู้หานชิงพยุงไหล่ของเขาเพื่อป้อนยาแก้พิษและยาเม็ดที่มีฤทธิ์ขับและสลายเลือดคั่งซึมมาเว้ยถอดหมวกลงมาคลายแถบผ้าออกพูดว่าข้าแจ้งข่าวฟูจิวะระนาคามาโรสายของข้าแล้ววันที่ศาลเจ้าชินโตประกาศองค์การจะวางแผนจับตัวเจียวปะการังแต่แค่รอพวกท่านมาเขาจะดีขึ้นหรือไม่ตู้หันชิงพูดอย่างกังวลพอดื่มยาไปแล้วบริเวณที่ชิวหยงซือถูกกัดก็ค่อยๆสมานทว่าเหงื่อออกเยอะกว่าเก่าตัวรุมๆเขาจะดึงเสื้อผ้าออกโดยสัญชาตญาณเผยแผ่นอกกำยำอาบเหงื่อหายใจหอบรัวซื้อมาไว้บอกว่านี่เป็นยาขับพิษเจียวแต่ยังต้องถอนพิษครั้งสุดท้ายก่อนแล้วยาถอนพิษละตู้หานชิงถามเจ้าปัญญาถอนพิษได้ข้าหรือซื้อมาไว้ส่งเสียงอืมในลำคอตู้หานชิงค่อยเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายแบบนี้ไม่ได้ตู้หันชิงพร่องทันทีชิวยงซือพลิกตัวนอนตะแคงลืมตราปือสายตาล่องลอยแววตาคล้ายกับหุ้มด้วยไอ้น้ำร่างกายกำยำแข็งแกร่งยื่นมือมาจับข้อมือตู้หันชิงโดยไม่รู้ตัวแววตาใช้ความสับสนเขาเป็นอะไรกับเจ้าเรือซือมาเวถามตู้หันชิงจิตใจปั่นป่วนเจ้านายซื้อมาเว่ยพูดอย่างโล่งใจเช่นนั้นก็ได้แล้วได้อะไรขอรับไม่ได้ไม่ตู้หันชิงละล่ำละลักซื้อมาเว่ยปลดผ้าที่พันศีรษะออกแม้ร่างกายจะเป็นผีดิบ
เด่นตายแต่เมื่อครั้งมีชีวิตเข้าเป็นบุรุษหล่อเหลาองค์อาจผู้หนึ่งตายไปแล้วผิวหนังไม่เปื่อยเน่ายังรักษาเขาครองตอนยังมีชีวิตไปได้ผิวหนังสีฟ้าอมเทายังเพิ่มความรู้สึกลึกลับและแปลกตาข้อเป็นพิดิบสื่อมาไว้กล่าวในวัดนี้มีแต่ภิกษุเจ้าแปลงร่างเป็นสตรีโฉมสกรานเถอะถอนพิษเรื่องเร่งด่วนแต่เจ้าจะอยู่ในภาพเดิมก็หาได้เป็นปัญหาไม่หากไม่ยินดีก็ไปไถ่ถามคนตามท้องถนนหาคนมีชีวิตสักคนมาเจ้าคนนี้รูปโฉมไม่เลวคงมีคนยินดีตู้หันชิงกัดริมฝีปากผ่านไปครู่หนึ่งตู้หันชิงเอ่ยว่าท่านออกไปข้างนอกสิซื่อไม่โวยก็ตู้หันชิงก็หนึ่งจิ้งจอกหนึ่งพี่ดิบสองปีศาจมองหน้ากันเงียบเงียบซื้อมาไว้พูดว่าข้าอายุหลายร้อยปีแล้วนะท่านจะดูด้วยหรือตู้หันชิงเอ่ยงั้นข้าไม่ดูก็ได้ไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เสียเลยเมื่อเรียกว่าอ๋องพี่ดิบซื้อมาไว้บนขอโทษนะขอรับนายน้อยตู้หันชิงบิดร้องไห้อยู่รำร่อตอนแรกคิดจะทำเป็นเหมือนไม่อะไรเกิดขึ้นว่าชิวยงซือกลับฟื้นสติอย่างรวดเร็วจำทุกอย่างได้ชัดเจนแจ่มแจ้งขอโทษทำไมกันชิวยงซือยิ้มสวนข้าควรขอบคุณเจ้ามากกว่าช่วยชีวิตข้าไว้อ้าวตัดจบไปเลยทำไมไม่มีฉากนั้น ชิวยงซือปล่อยผมสยายนอนแผ่กางแขนกางขาแช่น้ำพุร้อนอยู่ในบ่อหินตู้หันชิงคุกเข่าอยู่ข้างบ่อช่วยเขาสระผมส่วนซือมาเวยนั่งดื่มเหล้าดอกเหมยอยู่อีกด้านหนึ่งซือมาเวยพูดขึ้นว่าก่อนพระอาจารย์มรณภาพบ่อยข้ารอบพวกท่านให้สุดก็มาสักทีชิวยงซือเอ่ยตอบดาบเล่มนั้นของท่านยอดเยี่ยมทีเดียวข้าได้ยินมาว่าเป็นนินจงหยวนมีราชาพิดิบอยู่7คนนึกเลยว่ามีคนหนึ่งมาอยู่แคว้นอิงซื้อมาไว้ไม่ตอบยกดาบที่พาดบนหน้าตักขึ้นมาชักออกจากฝักเล็กน้อยดาบสะท้อนแสงเย็นใหญ่เยี่ยแผ่รัศมีหน้าเกรงขามข้าแค่ช่วยเก็บรักษาให้พวกเขาซื้อมาไว้อธิบายกลับไปต้องส่งคืนมันตัวดาบสลักอักษรจ้วนโบราณไว้สองตัวคือเฉาที่หรือในตรงอิงออกเสียงว่าคุซานางิคุซานางิดาบผู้ชานางิถือเป็นดาบมีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่งของโลกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภินิหารและตำนานมากมายซื้อมาเวยชำเลืองมองดูตู้หันชิงที่หนึ่งตู้หันชิงเปลื้องเสื้อผ้าลงมาแล้วเช็ดตัวหลังชิวหยงซืออย่างระวังพยายามเลี่ยงบาดแผลที่หัวไหล่ใบหน้าของชิวหยงซือแดงเรื่อนเล็กน้อยในน้ำอุ่นเขาหยิบแก้วเหล้าดอกเหมยอยู่ข้างบ่อมาดื่มพรุ่งนี้ต้องไปปราบมังกรจะดื่มเลยก็รับตู้หันชิงเตือนเหล้าดอกเหมยไม่มาหรอกชิวหยงซือพูดออกคำสั่งแก่ตู้หันชิงเราผู้ถือศีลกับภิกษุในวัดกินเจกันเจ้าก็เตรียมเนื้อมาให้ข้ากินทีส่วนเมื่อเย็นค่อยไปกินในเมืองอย่าอยู่ในวัดเลยไปเถอะตู้หันชิงลุกขึ้นตัวโปรยเปล่าโดยไม่หลีกหลบเลี่ยงชิวหยงซือเช็ดเนื้อเช็ดตัวจนแห้งสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจึงเดินจากไปเจ้าจิ้งจอกน้อยตัวนี้ซื้อมาไว้เปรยซิวยงซื้อคิดเรื่องพูดว่าเป็นจิ้งจอกใจกล้าทีเดียวใจกล้าหรือไม่นึกเลยมีอาคมไม่มากเท่าไรแต่กล้าปลอมตัวเป็นมหามายุรีให้คุณเฟิงจับเป็นตัวประกันตลอดหลายปีที่ตามข้าก็ผีผามบ้าบินไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยให้คุณเฟิงก็สัตว์ประหลาดนานจีนโบราณเป็นพญานกแปลงร่างมาจากพญามัจฉาไปอ๋อหยวนคุณกับอันนั้นเนาะรวมตัวกันเช่นนั้นก็แสดงว่าเขาเชื่อใจท่านมากทีเดียวซื้อมาไว้กล่าวซิวยงซือยิ้มอย่างไม่ถือสาหลังจากแช่น้ำร้อนแล้วอาการเจ็บข้อตัวเหล่าขึ้นมากลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าพรางกล่าวว่าไม่ได้สบายเช่นนี้นานแล้วเอาละอ๋องผดิบต่อไปต้องพึ่งพาท่านคอยดูแลแล้วซื้อมาไว้ลุกขึ้นและโค้งนับชิวยงซือ3วันหลังจากนั้นบริเวณหน้าศาลเจ้าชินโตถัดออกไปจากโทริอิที่มีความหมายว่าที่ของนกเป็นซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นพบเป็นศาลเจ้าชินโตหรือวัดพุทธบางแห่งในญี่ปุ่นตั้งไว้แสดงอาณาเขตว่าเบื้องหลังเสาโทริอินี้เป็นอาณาเขตของเทพเจ้า
ชาวบ้านในแฮโจเกียวเนืองแน่นชาวเมืองที่อาศัยในเมืองมีประมาณ400,000 คนเมื่อศาลเจ้าก็ระฆังบอกเวลายามเช้ามืดคนหลั่งไหลกันมาที่นี่ศาลเจ้าแห่งนี้เคารพ บูชาสุริยะเทพีอามาเทระสึหรือเทพแห่งแสงสว่างและดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3เทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของตงอิงชาตงอิงเชื่อว่าจักรพรรดิสืบเชื้อสายมาจากอามาเทระสึเมื่อเต้าจิ้งควบคุมศาลเจ้าแห่งนี้ไว้ยกเรื่องนี้เป็นจุดสนใจเขาเพียงนักบวชใหญ่ยอมรับว่าเขาเป็นทายาทของอามาเทระสึก็สามารถเข้ามาแทนที่จักรพรรดิองค์ปัจจุบันได้แน่นอนว่าผู้ที่รู้ความลับนี้มีไม่มากแม้แต่จักรพรรดิจุนหนิงรวมถึงเหล่าเสนาบดีก็ไม่ต้องรู้แผนการของเต้าจิ้งนึกเพียงว่าศาลเจ้าเรื่องจะประกาศบรรดาศาลเจ้าจะเรียงที่นั่งเป็นแถวบรรดาเสนาบดีแยกย้ายกันนั่งตามตำแหน่งชาวบ้านส่วนชาวบ้านยืนกันแน่นขนาดด้านนอกโทริอิเมื่อคืนนี้เทพอามาเทระสึส่งองค์การสิทธิ์ลงมาถึงพวกท่านนักบุญใหญ่เริ่มกล่าวจำต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหลังจากพระอาจารย์เจียนเจิ้นมรณภาพหลายคนก็สัมผัสได้ว่ามีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นในแฮโจเกียวตลอดมาสำนักชินโตและสำนักพุทธต่างขานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่ฝูงชนต่างรู้ว่าเป้าหมายของศาลเจ้าคือการสร้างแรงกระตุ้นแต่ไม่รู้ว่ามีองค์การแบบไหนจึงกลั้นใจรอฟังนักบวชใหญ่หยิบองค์การเขียนบนกระดาษสีทองออกมาแล้วประกาศต่อหน้าฝูงชนจากนั้นเต้าจิ้งก็แอบกดนิ้วเสกอาคมอยู่ใต้แขนเสื้อตัวอักษรสีทองบนหน้ากระดาษพันเชื่อมต่อหัวหางลอยขึ้นกลางอากาศและเริ่มหมุนกระเม็ดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอาคมของชิวหยงซือเมื่อวันก่อนชาวบ้านต่างอุทานอย่างตะลึงพากันคุกเข่าไหว้คำนับส่วนเหล่าเสนาบดีหยุดพูดคุยซุบซิบสีหน้าตื่นตะลึงสุดขีดอภินิหารตั้งแต่16ปีก่อนที่พระอาจารย์เจี้ยนเจิ้นแสดงธรรมและเผยพุทธรังสีปรากฏแก่สายตาแฮโจเกียวแทบไม่เคยมีอภินิหารใดๆเกิดขึ้นเลยเทพอามาเทระสึมีองค์การว่านักบวชใหญ่เอ่ยอย่างใจเย็นลากเสียงยานคางพูดต่อไปพร้อมๆกับที่ตัวซ้อนบนอากาศค่อยๆรางเลือน43ปีก่อนเทพอามาเทระสึประธานทายาทคนหนึ่งบนโลกมนุษย์บัดนี้คนเหมือนหวนกลับมาแล้วเหมาะสมแก่ตำแหน่งจักรพรรดิขณะนักบวชใหญ่พูดคำว่าจักรพรรดิออกมาเสนาบดีและชาวบ้านต่างแย่งทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งบริเวณเงียบกริบนี่คือเขาลางโครงการแย่งชิงบัลลังก์ทว่าข่าวนี้จู่โจมกระทันหันเกินไปอีกทั้งยังแสดงอภินิหารนำทุกคนต่างทำตัวไม่ถูกนาคามาระได้รับคำเตือนจากสื่อมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงตะเบงเสียงดังทะลุกลางป้องอภินิหารหรือข้าว่าเป็นคนหลอกลวงที่เต้าจิ้งทำเสียมากกว่าศาลเจ้าชินโตมีโจรปล้นชาติแฝงตัวมุ่งทำลายชาวยามาโตะเราทุกคนฟังคำสั่งยามาโตะเป็นชื่อชนเผ่าที่รวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวและเป็นชื่อเรียกประเทศญี่ปุ่นในสมัยโบราณยามาโตะเต้าจิ้งลืมตาทันควันปลายตามองนักบวชใหญ่นักบวชใหญ่ผงกศีรษะตั้งแต่เข้ามาในเขตศาลเจ้าทุกคนล้วนถูกปลดอาวุธแค่ใช้ธนูระดมยิงก็ไม่รอดแล้วรอบด้านมีนรบดักซุ่มอยู่บนหลังคาและต้นไม้มีนินจาจำนวนมากโผล่มาพร้อมอาวุธธนูในมือเต้าจิ้งพูดว่านาคามระเจ้าใช้นักบวชใหญ่อ่านองค์การให้จบก่อนไม่ได้หรือถือเป็นการละเมิดเทพอามาเทระสึโดยแท้เจ้าถือดีอะไรมาเป็นตัวแทนเทพเจ้าเสียงหนึ่งเราะเยาะหยันจากนั้นบดิตนั่งอยู่ด้านหลังนาคามาระชี้นิ้วชี้และนิ้วกลางออกมาวาดเบาๆอาคมแปลงกายหลุดลอบเผยเป็นใบหน้าชิวหยงซือเจ้าเต้าจิ้งผงะถอยโดยไม่รู้ตัวพิษและแรงปล่อยไปเมื่อวันก่อนใช้พลังของเขาเกือบหมดสิ้นยังปลิดชีพชิวหยงซือไม่ได้ข้าชิวหยงซือเป็นมือปราบมารจากราชสำนักสวรรค์จงหยวนชิวหยงซือแนะนำตัวต่อหน้าฝูงชนในนั้นอย่างเปิดเผยเซียนจุนพิชิตมังกรรุ่นที่46เต้าจิ้งเป็นเจียวร้ายหนีมาจากตาถางข้าจับตัวมันกลับไปขออภัยด้วยทุกท่านโปรดรีบหนีก่อนเธอจะได้ไม่เป็นอันตรายอักษรชาวตงอิงเรียนรู้มาจากตาถางวิธีดื่มชารับมาจากชาวถางศาสนาพุทธเผยแพร่
เผยแผ่มาจากแผ่นดินจงหยวนรูปแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งศาลาริมน้ำซุ้มไม้บนเขาไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากต้าถังเมื่อพบชาวถังเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาต่างก็เกิดความกึ่งเกรงต่อเจ้านครเหนือกว่าเป็นทุนเดิมยิ่งชิวยงซือเป็นมือปราบมารจากต้าถังทุกคนในนั้นก็ยิ่งฉงนสนเท่ไม่เพียงมีใครหนีไปเท่านั้นยังอยากรอดูว่าเขาจะทำอะไรอีกด้วยฟั่นเฟือนกันหมดแล้วชิวยงซือย่นคิ้วไม่ไปกันเลยเหรอเต้าจิ้งเข่นเราะชิวยงซือตัวกันที่นี่มีไม่น้อยเลยนะและแล้วเต้าจิ้งก็ฉีกหน้ากากออกเผยร่างจริงตั้งแต่หัวจดหางตอนนี้ต้องสู้กับชิวยงซือก่อนหลังจากนั้นค่อยให้เหล่าสาวกตามเก็บกวาดปัญหาบิดเบือนเรื่องราวบอกชาวบ้านไปว่าตนรับบัญชาจากเทพดวงอาทิตย์ให้แก่ร่างเป็นมังกรก็แล้วกันเส้นเสียงกึกก้องพายุสีดำหมุนตัวขึ้นจากพื้นเจียวปะการังเผยโฉมร่างเจียวของเจียวนี้น่าเกรงขามยิ่งกว่ามังกรดำเสียอี้มากนักคราวนี้พื้นที่โดยรอบพลันปั่นป่วนโทริอิหน้าศาลเจ้าถูกถอนขึ้นมาทั้งเสากระเบื้องหลังคาถูกลมหอบขึ้นฟ้าเต้าจิ้งคำรามลั่นพ่นขึ้นยักออกมาว่าชิวยงซือเตรียมตัวพร้อมแล้วสะบัดผู้กันในมือฟึบเข้าให้เต้าจิ้งคำรามแรงมหาศาลกดทับลงมาจากเบื้องบนบีบอัดทัศนียภาพของศาลเจ้าเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นโดยฉับพลันนำนาคามารตะโกนว่าตามข้ามาฆ่าเต้าจิ้งซิวยงซือสะบัดผู้กันเนรมิตจุดสีดำนับล้านกลายเป็นดาบตกลงในมือของกลุ่มคนในภาพจากนั้นทะยานเข้าไปในภาพด้วยฟ้าดินแปรเปลี่ยนเป็นม่วนภาพใหญ่ยักษ์เขมือบกลืนศาลเจ้าแห่โจเกียววัดไทโทไดจิวัดไทโซไดจิรวมถึงหมู่เขาที่รายล้อมเข้าไปพวกชาวบ้านเริ่มวิ่งหนีในภาพวาดนาคามรถนำเหล่านักรบถือดาบบุกเข้าไปเหมือนกับหุ่นเงาส่วนเจียวปะการังก็เลยวนอยู่กลางอากาศอย่างไร้สีสันพยายามหนีออกจากภาพวาดชิวหยงซือหลายครั้งทว่าไม่รู้ทางออกอาพรนักชิวหยงซือกลายเป็นเส้นหมึกที่พริ้วไหวลำตัวสวมชุดเกราะเริ่มวาดยันคาถาในภาพอาคมปราบมังกรเต้นเร่าๆไล่ตามเต้าจิ้งไปบนนภาหัวหางประสานกันเกี่ยวรัดมันไว้ได้อย่างแข็งแรงเต้าจิ้งปล่อยพลังดิ้นพร่านสุดแรงเกิดชิวหยงซือเกรงว่าจะทำให้อาคมระเบิดจึงคลายอาคมออกจากสายโซ่ได้ยินเสียงเจียวยักษ์คำรามลากโซ่ปราบมังกรที่สะท้อนแสงวาวพุ่งตัวออกไปตู้หานชิงอยู่ในชุดนินจากัดฟันรออยู่อีกด้านหนึ่งนานแล้วโฉบไปเวียงกริดใส่ศีรษะเต้าจิ้งฟันเขามันขาดโลหิตพุ่งกระฉูดเจียวร้ายสะบัดตัวอย่างสิ้นหวังพอหันหน้าหนีไปอีกทางก็เผชิญหน้ากับซือหมาเว้ยรออยู่บนหลังคาศาลเจ้าซือหมาเว้ยเบี่ยงกำปั้นลงมาชกเจียวร้ายกระเด็นไปถึงหน้าศาลเจ้าชิงชิวยงซือชุดเกราะแม่ทัพสวรรค์ย่ำรองเท้ารบบนโทริอิที่พังทลายและกระจนขึ้นไปขอรับตู้หันชิงทุกคนตอบตู้หานชิงกอดฝักดาบและคว้างไปทางชิวหยงซือดาบผู้ซานนางิลอยมาและถูกชิวหยงซือกลางอากาศรับไว้ด้วยมือเดียวเต้าจิ้งถูกโซ่ปราบมังกรรัดไว้ทั้งตัวหันหน้าอย่างตื่นตระหนกชิวหยงซือจับด้ามดาบตวัดออกไปมา2ทีแผดเสียงว่าจบสิ้นเสียทีดาบผู้งาซาคุซานางิพ้นจากมือมังกรเจียวคำรามพยายามหนีปลายดาบกลับพุ่งมาอย่างไวปานดาวตกเสียบตัวเต้าจิ้งกับพื้นหน้าศาลเจ้าพร้อมกับเสียงกรีดร้องอิฐหินดินทรายโดยรอบร่วงกล่าวสภาพสับสนอนละมานชิวหยงซือก้าวเดินเชื่องช้าชุดรบเลือนหายไปกลายเป็นเสื้อผ้าปกติอันที่จริงไม่ต้องทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนขนาดนี้ก็ได้จัดการเสร็จก็กลับชิวหยงซือพูดกับตู้หานชิงอย่างเสียใจข้าผิดเองโทษข้าสิ้นเรื่องใช่หรือไม่ตู้หานชิงพูดเป็นความผิดข้าท่านตอบว่าข้าอีกกี่ครั้งกันขอแห้งนาคามรกสั่งให้คนเก็บกวาดสถานที่จับเจียวตัวร้ายอย่างดิ้นรนไม่เลิกมัดแน่นหนาเต้าจิ้งคนกลางไม่หยุดแต่ดาบคูซานางิเล่มนั้นเป็นหนึ่งในสามสาตราวุฒิศักดิ์สิทธิเทพอามาเทระสือประธานมามีพลังปีศาจแรงกล้าจากปีศาจในตำนานงูเก้าหัวชิวยงซือเอ่ยว่าทำให้เละเทะไปหมดรู้สึกผิดเหลือเกินข้าจะพามันกลับไปเดี๋ยวนี้แหละ
จากนั้นชิวหยงซือเสกกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งร่างเต้าจิ้งกลายเป็นจุดแสงบุบหายเข้าไปในกระดาษสู้ปราบมังกรรัดตัวอยู่กลับคืนเป็นกระยันลอยกลับไปในภาพชิวหยงซือม้วนภาพเป็นทรงกระบอกฝูงชนชาวตงอิงเห็นฝีมืออันเสร็จเช่นนั้นต่างพากันคุกเข่าคารวะส่งเสียงแซ่สองตู้หานชิงชะมึงมองชิวหยงซืออย่างไม่สบอารมณ์นักชิวหยงซือส่งสัญญาณมาตู้หานชิงจึงสำแดงอาคมและช่วยกาดทุกคนกำลังเหม่อลอยเก็บม้วนภาพรีบหนีออกไปจากที่แห่งนั้น10วันต่อมาที่ท่าเรือเราพิสูจน์จากวัดโทไดจิวัดโทโชไดจิและนักรถแคว้นอิงต่างเดินทางมาส่งพอได้ยินว่าชิวหยงซือมีวิชาปราบมังกรอีกทั้งยังเคยกำราบปีศาจร้ายที่เป็นภัยแผ่นดินทุกคนต่างก็แสดงคารวะต่อเขาด้วยความตื้นตันสิ่งของ3ชิ้นอันนี้แก่บาทมาลาและสร้อยประคำที่พระอาจารย์เจิ้นเจิ้นเคยใช้ซึ่งเคยเก็บไว้สักการะบูชาในวัดโทโชไดจิก็มอบชิวหยงซือนำกลับอย่างโจดด้วยนาวาใหญ่ล่องไปอย่างเนิบช้าซือมาเวยนั่งเอกเขนเอกบนหัวเรือหันหน้าหาท้องทะเลกว้างใหญ่คิดถึงบ้านเรือชิวหยงซือเอ่ยถามซือมาเวยนิ่งคิดและตอบว่าเราสายที่เคยมีล้วนไม่อยู่แล้วกลับไปก็เท่านั้นไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราเลือกจะเป็นผีดิบเนนตาก็ย่อมหลีกเลี่ยงมิได้แต่ข้าก็อยากก็ยังอยากกลับไปอยู่ดีเรือใหญ่โต้ลมแหวกคลื่นลี่ไหลส่งนาวาไกลเหมือนนี้ผู้เร่ร่อนจากบ้านเกิดนานหลายปีได้หวนคืนสู่มาตุภูมิท่ามกลางท้องฟ้าในท้องทะเลอันเวิงวางกว้างใหญ่รี่ไหลส่งนาวาไกลหมื่นลี้จบตอน